วัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Mob Rock นั่นเองนะครับก็สำหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับเขาก็เป็นแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์แนวตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับซึ่งแพลตฟอร์ม Mob Rock นี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเขาเปิดมาแล้ว3ปีนะฮะแล้วก็ปีหน้านี้นะครับก็จะเข้าปีที่4แล้วนะครับซึ่ง Mob Rock นี้นะครับจ่ายจริงมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีรีวิวทั้งของต่างประเทศแล้วก็ของในไทยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับต้นคลิปนี้ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า Mob Rock นี้นะครับได้เงินจริง 100% นะครับแล้วก็มีรีวิวทั้งของเพื่อนๆต่างประเทศแล้วก็ของในไทยเราด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการเริ่มต้นเข้ามาทำเงินจากม็อบล็อกนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครม็อบล็อกฟรีนะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้ามานะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่หน้าแรกของม็อบล็อกหน้าตาแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับเข้ามานะฮะแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษก็ให้เพื่อนๆเลือกด้านบนนี้นะครับแล้วก็เลือกประเทศไทยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาไทยอย่างที่ผมอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกดที่ลงทะเบียนประเทศไทยตรงนี้นะครับกดไปได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็รอมันแป๊บหนึ่งนะครับเขาเนี่ยจะทำการโหลดฟอร์มนะครับสำหรับสมัครสมาชิกขึ้นมานะฮะก็ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกรอกข้อมูลเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็กรอกให้ครบนะฮะเมื่อเพื่อนๆกรอกครบแล้วนะครับก็ให้เลื่อนลงมาแล้วก็ติ๊กที่ฉันเห็นด้วยนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆทำการกดลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีอีเมลส่งมาหาเพื่อนๆ1ฉบับนะครับจากม็อบล็อกนี้เลยนะฮะก็ให้เพื่อนๆทำการเข้าไปยืนยันอีเมลนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่หน้าแรกของม็อบล็อกนะครับก็ให้เพื่อนๆกลับมาแล้วก็ทำการกดล็อกอินสู่ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเอาอีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านของเพื่อนๆเนี่ยมากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดเข้าสู่ระบบนะฮะเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสมัครสมาชิกม็อบล็อกเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีเริ่มต้นการทำเงินจากม็อบล็อกกันเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเพื่อนๆเข้าสู่ระบบสมาชิกของม็อบล็อกมาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็กดที่โปรไฟล์ของฉันนี่ก่อนเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆทำการกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับก็เป็นเว็บไซต์ข้อมูลประจำตัวของเรานั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกรอกให้ครบเลยนะครับอย่างของผมเนี่ยก็กรอกไปครบเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆกรอกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมาเลือกเมนูด้านขวานะครับแล้วก็กรอกเมนูด้านขวานี้ให้ครบเลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆกรอกครบแล้วนะครับหลอดข้างบนนี้มันก็จะเต็ม 100% นั่นเองก็ให้เพื่อนๆกลับไปที่เมนูเริ่มนะครับแล้วก็ทำแบบสำรวจได้เลยนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มต้นมานะครับเขาจะมีแบบสอบถามที่เป็นแบบสอบถามแรกอยู่นะฮะนี่เลยนะครับก็ใช้เวลาทำอยู่ประมาณ5นาทีนะครับซึ่งแบบสอบถามแรกนี้เราจะยังไม่ได้รับอะไรนะครับเขาจะถามถึงความเห็นของเราข้อมูลของเรานะครับแล้วก็พวกข้อมูลทั่วไปนะครับก็ให้เราตอบเข้าไปนะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆทำแบบสอบถามแรกนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการกดที่เริ่มนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีแบบสอบถามเข้ามาให้เราทำนะฮะเราเนี่ยก็สามารถทำแบบสอบถามพวกนั้นได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับเงินเลยนะฮะนี่นะฮะเขาจ่ายเป็นเงินเลยทันทีนะครับไม่ต้องเก็บสะสมเป็นคะแนนแล้วเอาคะแนนไปแลกเป็นของรางวัลนะฮะในแพลตฟอร์มนี้เขาจ่ายให้เราเป็นเงินเลยนะครับแล้วเราสามารถเก็บสะสมเงินนะฮะแล้วนำมาถอนเข้าสู่ PayPal ได้เลยนะครับซึ่งการถอนเงินเข้าสู่ PayPal นะครับให้เรากดที่แลกของรางวัลตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะซึ่งในเมนูแลกรางวัลตรงนี้นะครับเขาจะมียอดบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเก็บสะสมเงินได้เท่าไหร่นะครับซึ่งเขาจะบอกอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราเก็บสะสมเงินนะครับได้ถึง185บาทเมื่อใดนะครับเราสามารถนำมาถอนเข้าสู่ PayPal ได้เลยทันทีนะครับซึ่งการถอนเงินของเรานะครับเราเนี่ยจะได้รับเงินภายใน90นาทีหลังจากที่เรากดสั่งถอนเงินไปเลยนั่นเองนะครับถือว่าม็อบล็อกนี้นะครับจ่ายเงินเร็วนะครับแล้วก็ขั้นต่ำเนี่ยก็ถือว่าต่ำมากๆนะฮะถ้าเทียบกับแบบสอบถามที่เขามีให้เราทำนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเทียบให้เพื่อนๆดูนะฮะนี่เลยนะครับ1แบบสอบถามได้รับ40บาท40บาท20บาท45บาท70บาทนะฮะซึ่ง70บาทเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับผมเห็นมาเนี่ยก็ถือว่า 2-3 รอบแล้วนะครับที่ผ่านตามานะฮะแล้วก็มีพวก60บาท40บาท30บาทเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับซึ่งถ้าเทียบแล้วนะครับเราทำประมาณ 5-6 แบบสอบถามนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บสะสมเงินนะฮะแล้วก็สามารถนำมาถอนเป็นเงินสดเข้าสู่ PayPal ได้เลยทันทีนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็ถือว่าแพลตฟอร์มม็อบล็อกนี้นะครับเขาจ่ายใจปั้มมากๆนะครับแล้วก็ยอดขั้นต่ำของเขาเนี่ยถือว่าเอาใจสายหาเงินออนไลน์แบบไม่ต้องชวนเพื่อนมากๆเลยนะครับซึ่งความจริงแล้วในม็อบล็อกนี้เขามีในส่วนของการชวนเพื่อนด้วยนะฮะแต่ส่วนตัวผมเองแล้วนะครับในส่วนของการชวนเพื่อนตรงนี้นะฮะถ้าเทียบกับการทำงานเองแล้วนะครับการชวนเพื่อนนะครับก็ถือว่าคุ้มนะฮะแต่กับการทำแบบสำรวจเองก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันนะครับก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสายทำงานเองนะครับไม่ชอบชวนเพื่อนทำม็อบล็อกนี้ก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายชวนเพื่อนนะครับการเข้ามาชวนเพื่อนมาทำม็อบล็อกก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราได้รับเงินถึง 18.5 บาทต่อการชวนเพื่อน1คนเลยนั่นเองนะฮะชวนเพื่อน10คนเราก็ได้รับเงิน185บาทนะครับก็สามารถสั่งถอนได้เลยทันทีนะฮะก็ถือว่าคุ้มอยู่ดีนะครับเพื่อนที่เราชวนมาเขาทำแบบสอบถามเขาก็เก็บสะสมเงินแล้วก็ไปถอนเงินได้อีกนะฮะถือว่าวินวินกันทุกฝ่ายนะครับเพื่อนของเราก็ได้เงินเราก็ได้เงินนะครับม็อบล็อกก็ได้คนตอบแบบสอบถามแล้วก็ได้สมาชิกเข้ามาในตัวแพลตฟอร์มของเขาด้วยนะฮะถือว่าวินวินกันทุกฝ่ายแล้วก็แฟร์กันมากเลยนะครับก็สำหรับแพลตฟอร์มม็อบล็อกนี้นะครับก็เอาเป็นว่าให้เพื่อนๆตัดสินใจเองแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ย
เพื่อนๆรู้สึกว่ามันคุ้มค่าหรือยังนะครับคุ้มกับการที่เราจะเข้ามาทำเงินจากมันหรือยังนะฮะซึ่งส่วนตัวผมเองก็อย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะครับว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันคุ้มนะครับแล้วก็คุ้มค่ามากๆจากการที่เราจะเข้ามาทำนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากม็อบล็อกนี่กันดูก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกนะครับตามที่ผมแนะนำไว้ตอนต้นคลิปได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวแพลตฟอร์มม็อบล็อกนี้ให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมกับผมนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไปที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับแล้วบอกว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ